มาดูการใช้ TOA กาวซีเมนต์นะครับในการปูเสริมกระเบื้องนะครับนี่คือส่วนที่ขาดอยู่นะครับช่างก็จะวัดว่าขาดอยู่เท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ไปเอากระเบื้องมาตัดเพื่อให้ได้ขนาดพอดีกับส่วนที่ต้องปูเพิ่มนะครับแล้วก็จะใช้เกลียงในการปาดกาวซีเมนต์ไปบนพื้นก่อนนะครับปาดให้ได้ระดับแล้วก็เป็นร่องไว้จากนั้นก็ใช้กระเบื้องที่เตรียมไว้นะครับตัดไว้นะครับก็มาปะไปบนกาวซีเมนต์แล้วก็เคาะด้วยค้อนคู่ใจนะครับนี่คือเทคนิคในการปูเก็บงานกระเบื้องด้วย TOA กาวซีเมนต์นะครับมีทั้งถุงสีเขียวคือโปรไทล์แล้วก็สีแดงคือซูเปอร์ไทล์นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการใช้งานสนใจก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ TOA Call Center ครับขอบคุณครับ